เราให้มาสู่การรับฟังพระคิดอาเมนไหมงั้นถ้าเกิดสมาธิหรือใจจดจ่อเราไม่นั่นมันเล็บไม่พยายามคิดก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยเราไม่ตั้งใจคิดเราก็จะมาเป็นผู้เชื่อแบบอะไรผู้เชื่อแบบไงแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมรู้จักแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมใช่ไหมเป็นผู้เชื่อแบบแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเนี่ยมันก็อนาคตก็ไม่มีอีกอ่ะคือพระเจ้าไม่ได้ให้เรามาเป็นผู้เชื่อแบบนั้นด้วยพี่น้องเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมไม่เป็นไรละแล้วแต่พระเจ้าเนี่ยประพาสแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมก็มาเปลี่ยนใหม่แล้วแต่พระเจ้าแล้วแต่พระเจ้ารู้แล้วมันแล้วแต่พระเจ้าแต่รู้ไหมไม่ใช่แล้วแต่พระเจ้าพระเจ้ามีข้อกำหนดมีวิถีทางพี่น้องก็ฟังผมดีๆนะฟังผมดีๆคำว่าแล้วแต่พระเจ้าเนี่ยมันเป็นคำพูดที่รู้จักพระเจ้าหมายว่ามันมีภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าคำพูดว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่พูดในทำนองเป็นภาษาของคำว่าแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมไม่ได้ใช้คำพูดนี้ไม่ใช่อันนี้เรคคอร์ดได้ยังไม่ใช้คำพูดนี้ไม่ใช่แนวคิดอันนี้นะฮะแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมกับคำว่าขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยพระเจ้าสองคำนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วก็อีกอันหนึ่งแล้วแต่พระเจ้าคำว่าแล้วแต่พระเจ้ากับแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมสองคำนี้ไม่เหมือนกันเลยใช้ท่าทีเดียวกันไม่ได้เพราะท่าทีคำว่าแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเป็นท่าทีของคนสิ้นหวังเป็นท่าทีของคือสู้มาสุดแล้วไปไม่ได้แล้วมันก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเข้าใจใช่ไหมคือไม่มีทางทำอะไรได้แล้วก็ปล่อยมันไปตามยะถากรรมหมายว่าปุ๊บเหมือนคนนอนลอยคออยู่ในน้ำแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสน้ำนั่นก็เรียกแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมแต่สำหรับพระเจ้าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าคำพูดนี้ไม่ใช่แบบลักษณะที่ผมกล่าวมาว่าแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมคำว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าหมายถึงคุณเป็นคนรู้จักพระเจ้าคุณรู้จักพระเจ้าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลครับอ๋อโอเคนะได้แล้วนะฮะอ๋อโอเคครับผมพระเจ้าครับผมโอเคเลยฮะงั้นโอเคงั้นโอเคตามนี้เลยนะครับผมครับดีครับนั้นหมายความว่าถ้าเราพูดว่าแล้วแต่พระเจ้าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้านั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีลักษณะของการรู้จักพระเจ้ารู้จักพระทัยของพระเจ้าและรู้จักนะฮะรู้จักพระประสงค์รู้จักความต้องการรู้ว่าพระเจ้าเป็นแบบไหนอย่างไรมันเป็นภาษาพูดที่มาจากความไว้เนื้อเชื่อใจพระเจ้าเพราะเหตุผลว่ารู้จักว่าพระเจ้าเป็นแบบไหนอย่างไรเราจึงพูดคำว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าเหมือนพระเยซูอธิษฐานพระเยซูอธิษฐานพระเยซูบอกว่าไม่เอาอะไรไม่ขอใช้วิธีที่พระเจ้ากำลังจะให้เกิดขึ้นขอเลื่อนไปไม่เอาแบบนี้ได้ไหมเข้าใจใช่ไหมแต่พระเยซูรู้ว่าวิธีที่พระเจ้าต้องการก็คือให้พระเยซูต้องตายแล้วก็อย่างทุกข์ทรมานต้องถูกจับถูกเฆี่ยนถูกทรมานนั่นคือวิธีที่พระเจ้าต้องการให้พระเยซูงั้นพระเยซูบอกว่าไม่เอาวิธีนี้ได้ไหมแต่อย่าให้เป็นไปตามใจครับพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าก็หมายความว่าพระเยซูยอมรับวิธีของพระเจ้าอาเมนดังนั้นภาษาของคริสเตียนไม่ใช่พูดหลักลอยๆพูดไปเรื่อยๆบอกแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าเราไม่พูดแบบนี้โดยที่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาเมนไหม
อาเมนไหมคริสเตียนนั้นถ้าคุณจะพูดว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าคุณเป็นคนรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วคุณรู้จักและคุณเชื่อใจพระเจ้าแล้วคุณไว้ใจพระเจ้าแล้วคุณจึงพูดคำว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์อาเมนไหมฮะพอหลายคนคริสเตียนพูดขอให้เป็นไปตามแล้วแต่พระเจ้าพอแล้วแต่พระเจ้าพอแล้วแต่พระเจ้าพระเจ้านำไปบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สบายใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องไม่เป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้มันแล้วแต่ใครกันแน่เนี่ยพวกคริสเตียนประมาณนี้แหละอาเมนไหมเงียบเลยอาเมนไหมงั้นเราถึงสอนให้พี่น้องรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้ามารู้รายละเอียดอาเมนไหมรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงแบบไหนดังนั้นถ้าคุณไม่ตั้งใจเรียนรู้จักพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยคุณก็จะพูดคล้ายๆท่าทีที่ไม่จริงแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมแต่ไม่ใช่อยากให้มันเป็นไปตามนั้นเข้าใจใช่ไหมแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆคุณก็ไม่ใช่ต้องการให้มันเป็นไปอย่างเป็นไปน้ำพระทัยพระเจ้าแต่คุณพูดปลอบใจตัวเองเฉยๆนั้นอย่าเป็นแบบนี้อย่าเป็นคริสเตียนแบบนี้อาเมนไหมครับอาเมนไหมถ้าคุณพูดว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าหมายว่าคุณเป็นคนรู้จักว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยมีพระประสงค์มีความต้องการอะไรทั้งในรายละเอียดในชีวิตและคุณไว้ใจพระเจ้าแล้วจริงๆเป็นอย่างดีฮาเลลูยาเราร่วมใจที่ถามพระเจ้าด้วยกันสาธุการก็แต่พระบิดาเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระเมตตาสำหรับพระกรุณาคุณของพระองค์เจ้าที่ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีความรู้จักพระองค์รู้จักหัวใจรู้จักความคิดรู้จักความตั้งใจในจิตใจของพระองค์เจ้าสำหรับชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายในฐานะผู้ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นและกำลังช่วยพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจริงๆไม่ได้เป็นผู้ที่มาเพียงแค่ตอบสนองความปรารถนาของเราแต่พระองค์มีความต้องการของพระองค์และพวกข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดวิถีทางท่าทีต่างๆให้สอดคล้องต่อแนวความคิดความตั้งใจของพระองค์ในฐานะพระองค์ผู้ทรงสร้างพวกข้าพเจ้าทั้งหลายมาขอพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ทั้งที่เกาะพี่น้องที่เกาะพะงันและพี่น้องทุกคนที่นี่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้กับทั้งหลายเป็นคนที่ควรรู้จักตัวเองในความจริงจังจริงใจต่อพระองค์เจ้าและนำมาซึ่งถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ขอพระเจ้าช่วยเราในเรื่องนี้ที่กับทั้งหลายจะติดตามและเดินตามพระองค์เจ้าจริงๆช่วยกับทั้งหลายให้กระจ่างชัดในความจริงนี้อธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพี่น้องเป็นความสำคัญดังนั้นเราจึงพาพี่น้องให้เข้ามาเรียนรู้จากนะครับคำว่าน้ำพระทัยพระเจ้าและก็ท่าทีต่อน้ำพระทัยพระเจ้านะครับและควรจะเรียนรู้ว่าพระเจ้าพูดกับเราดังนั้นตั้งแต่บทที่หนึ่งนะฮะตั้งแต่ครั้งแรกของการเรียนรู้ในเรื่องของพระสุรเสียงพระเจ้ามันบ่งบอกว่าพี่น้องจะรู้จักพระเจ้าและพระเจ้าพูดกับพี่น้องพี่น้องจะรู้จักจริงๆถ้าพี่น้องจำทุกสิ่งที่ผมสอนแต่ผมไม่แน่ใจพี่น้องจำจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ผมก็ไว้ใจพี่น้องกันแล้วกันเพราะคิดว่าอนาคตของตัวเองชีวิตของตัวเองเข้าใจใช่ป่ะความเป็นอยู่ของตัวเองถ้าคุณพูดว่าขึ้นอยู่กับตำขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยพระเจ้านั่นไม่ใช่ปล่อยตัวให้ไหลไปตามน้ำถ้าคุณพูดว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าหมายความคุณต้องเป็นคนเรียนรู้จักพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับพูดสิแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าพูดอีกครั้งแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าถ้าคุณพูดว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าความรู้สึกของคุณจะต้องเข้าใจอันหนึ่งเลยจะเป็นจะตายขึ้นอยู่กับพระเจ้าเลยถ้าคุณพูดคำนี้แล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าหมายว่าจะทุกข์จะสุขจะลำบากจะสบายต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าจริงๆไม่ขึ้นอยู่กับตัวคุณอาเมนไหมคุณเข้าใจคำพูดนี้ใช่ไหมเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะงั้นถ้าคุณกล้าจะเป็นแบบนั้นไหมกล้าไหมถ้ากล้าคุณพูด
แล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าเสียงเบาลงฮะเบาลงเบาลงเบาลงจริงๆฮะเบาเห็นชัดๆเลยนะลองพูดฝึกพูดดิเพื่อชีวิตจะได้ฝึกเรียนรู้จากพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าถ้าคุณพูดคำว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าหมายความว่าคุณกำลังตั้งใจที่อยากจะรู้จักพระเจ้าและตั้งใจที่จะเดินตามความต้องการของพระเจ้าคุณจึงพูดคำนี้อาเมนไหมครับแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าหมายความคุณมั่นใจแล้วว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่คุณมั่นใจว่าพระเจ้ามีชีวิตอยู่จริงคุณมั่นใจว่าพระองค์มีแผนการที่ดีอย่างที่พระองค์พูดและคุณรู้ว่าพระเจ้านำพาชีวิตคุณได้คุณจึงพูดคำว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยพระเจ้านั่นหมายความว่าตัวคุณจะยอมให้พระเจ้านำคุณตัวคุณจะยอมให้พระเจ้านะพาคุณเข้าใจใช่ไหมเหมือนพระเยซูว่าจงตามเรามามันก็พอพระเยซูว่าจงตามเรามามันกำลังหมายความว่าเป็นไปตามใจของเราผมพูดให้มันกระชับขึ้นให้มันกระจ่างชัดให้มันแตะใจขี้ขาดของเราทั้งหลายพระเยซูบอกว่าขอโทษพูดผิดนะใจที่กล้าหาญของเราทั้งหลายงั้นถ้าหยิบพระเยซูว่าจงตามเรามาหมายว่าคุณน่ะพร้อมไหมที่จะทำตามใจเราอ่ะคุณพร้อมไหมที่จะเป็นไปอย่างที่เรานำงั้นพระเยซูจงตามเรามาแล้วพระองค์ก็พูดหลายอย่างว่าถ้าจะตามเรานะเป็นยังไงบ้างก็พูดให้เห็นให้เห็นการตัดสินใจพระเยซูก็เลยพูดอย่างนี้สุนัขยังมีโพรงยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ที่จะซุกหัวนอนยังไม่มีเลยในโลกนี้จะตามเราไหมถ้าอยากจะเป็นศิษย์เป็นสาวกของเราก็ตามมาเข้าใจใช่ไหมมันเป็นภาษาพูดให้เห็นว่าตัดสินใจนะถ้าตามเราเป็นไงเป็นกันนะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะสบายไม่ว่าจะหัวหกก้นขิดก็จะตามกันภาษาของคนรักกันเขาเรียกว่ากัดก้อนเกลือกินด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้บอกไม่กินแล้วแกอยากกินก็ไปกินเองนะฉันฉลาดแล้วถ้าเมื่อไหร่เห็นจะเริ่มจะกัดก้อนเกลือเมื่อไหร่ฉันไปก่อนแล้วคนไม่รักกันจริงเป็นภาษาที่มาจากความสัมพันธ์เข้าใจใช่ไหมครับคุณรู้ไหมภาษาที่พระเยซูพูดเป็นภาษาที่มาจากความสัมพันธ์มีความผูกพันกันระหว่างบุคคลนั้นกับพระองค์ดังนั้นเราถึงสอนให้พวกเราสร้างความสัมพันธ์การเฝ้าเดียวสร้างให้พี่น้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ทำให้พี่น้องฝึกพี่น้องที่จะอธิษฐานพูดกับพระเจ้าออกมาจากใจสร้างความสัมพันธ์เวลาพี่น้องเผชิญปัญหาเราถึงต้องใช้หลักการพระคัมภีร์เอามาหลักการของพระเจ้าเอามาเผชิญเอามาต่อสู้เพื่อก่อเกิดความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจวางใจกันดังนั้นถ้าเกิดพี่น้องไม่ตั้งใจที่จะเรียนพระเจ้าเรียนรู้จักพระเจ้าเรียนแนวทางความคิดของพระเจ้าจริงๆพี่น้องจะไว้ใจไม่ได้อาเมนไหมครับเหมือนไปเยี่ยมเป้าไรอ่ะนะใช่ไหมแกที่ฐานไปที่ฐานมาแกบอกขอ2ปีตายกันแล้วกันนะแกเอาอธิษฐานยังไงของแกน่าจะมีพลังมากขึ้นใช่ไหมก็เลยบอกแกว่าไม่ได้แล้วถ้ายิ่งอธิษฐานยิ่งท้อไม่ได้ต้องมาทำความรู้จักก็เลยบอกหนุนใจแกว่าเนี่ยเรามาโบสถ์เรามาทำอะไรรู้ไหมนะแกบอกแกอ่านหนังสือไม่ค่อยออกก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าคนในนี่ก็อ่านหนังสือไม่ออกก็หลายคนนะเขียนหนังสือไม่คล่องก็เยอะด้วยนะฮะและอ่านนะดังนั้นก็เลยบอกแกว่ามานี่มาใหม่มาโบสถ์เนี่ยเวลาเรามาโบสถ์เรามาเพื่อที่จะทำความรู้จักพระเจ้าอาเมนไหมมาทำความรู้จักเพราะคริสตจักรจะทำให้เรารู้จักพระเจ้าแนวความคิดของพระเจ้าแนวทางของพระเจ้าและพอเรารู้จักพระเจ้านั่นแหละมันก็ถึงเวลาที่คุณจะมีพระพรแห่งชีวิตได้จริงๆและคุณทำตามนั้นเดี๋ยวคุณก็ได้อาเมนไหมอาเมนไหมตอนนี้แกก็เลยมาแต่วันขึ้นนะฮะใช่ไหมแล้วตั้งใจนะมาแล้วก็จ้องหน้าเลยนะบอกให้จ้องตั้งใจเรียนคือมันตั้งใจฟังเราเขียนไม่ออกก็ฟังเอาฟังคนเราจำได้ใช่ไหม
กินนี่แกมีเท่าไหร่แกยังจำได้เลยแกจำตั้งแต่ตอนที่แกหลายปีแล้วแกยังจำได้เลยนะคนเราจำได้อาเมนไหมแล้วผมก็เลยบอกว่าวิธีฟังก็คือถ้าผมย้ำอะไรมากๆอันนั้นแหละคือความสำคัญคุณถ้าผมย้ำอะไรมากๆคุณยึดเอาไว้ถ้าผมย้ำมันในหลายๆครั้งให้คุณรู้ว่านั่นคือเคล็ดลับมาแล้วในวิธีการฟังเข้าใจไม่ใช่มานั่งมาพูดอะไรซ้ำซากมันอะไรว่ามันพูดย้ำอยู่ได้คนที่คิดแบบนั้นก็สมควรนะสมควรจริงเลยที่เขาย้ำหลายๆครั้งอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องยึดเอาไปแล้วเอาไปมันให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตคุณอาเมนไหมอาเมนไหมฮะเออนี่วิธีการคือผมไม่ได้มาปาฐกถาผมกำลังมาพูดกับพวกเราเลยอาเมนไหมเอเมนไหมพูดกับคนฟังนะไม่ได้มาพูดลอยๆทิ้งไปไม่ผมพูดกับพวกคุณอ่ะงั้นเวลาตั้งใจมาโบสถ์เนี่ยเรามาคุยกันคุณมาทำความรู้จักผมในลักษณะไว้เนื้อเชื่อใจว่าผมกำลังพูดความจริงของพระเจ้าอาเมนไหมพูดกับใครพูดกับคุณพูดกับคุณเข้าใจไหมเหมือนแรปเลยไม่อาเมนอาเมนนะฮะโอเคนะพี่น้องที่เกาะพะงันนะฮะโอเคอ่ะเรามาทบทวนนิดนึงนะถ้าผมทบทวนย้ำๆเพราะว่ามันมีความหมายถ้าพี่น้องเรียนในสิ่งที่ผมสอนย้ำไปย้ำมาเนี่ยถ้าพี่น้องเอาไปใช้จริงพี่น้องจะเข้าใจอเมนคุณคิดว่าพระเจ้าจะพูดกับคุณแบบไหนคุณคิดว่าพระเจ้าจะพูดกับคุณแบบไหนผมก็ถามก่อนผมบอกว่าเนี่ยพระเจ้าคุยกับเราได้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าพี่น้องลองจินตนาการพระเจ้าจะพูดกับคุณเป็นเสียงแบบไหนผมถามก่อนพ่อคุยกับลูกเป็นเสียงแบบไหนเพราะคนอิสราเอลได้ยินที่พระเจ้าพูดกับโมเสสตรัสกับโมเสสจากภูเขาพวกเขาจะช็อกตายงูก็ใช่คนอิสราเอลอ่ะพอได้ยินเสียงพระเจ้าพวกเขาฟังกลายเป็นเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องพระเจ้าพูดอ่ะเขาพระเจ้าพูดกับโมเสสนะพูดดังมากที่ภูเขาแล้วพูดกับประชาชนของพระเจ้าแล้วประชาชนว่าไม่เอาโมเสสไปฟังกันแล้วกันทนไม่ไหวไม่เอาโมเสสฟังเสียงพระเจ้ากันแล้วกันแล้วเอามาบอกเรากันแล้วกันเราบอกเรากลัวไม่ฟังเสียงพระเจ้าไม่เอาเรากลัวฟังดีๆนะพี่น้องฟังดีๆแล้วโมเสสก็เลยไปฟังเสียงพระเจ้าแล้วพวกเขาบอกว่าโมเสสพระเจ้าพูดอะไรมาบอกเราตามหมดเลยแหละเนี่ยโมเสสเขาพูดอย่างนี้แล้วประชากรพระเจ้าพี่น้องคิดว่าพระเจ้าพูดแล้วมันพี่น้องจะได้ยินเสียงแบบไหนเราฟังเสียงของพระเจ้าได้พี่น้องเราจินตนาการนะเราเคยได้มีการนั้นเราฟังเสียงพระเจ้านักเรียนพระบีถามผมว่าอาจารย์เราฟังเสียงพระเจ้าในเพราะว่าไปเรียนหนังสือไปเรียนพระบีแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้อาจารย์บอกว่าไปฟังเสียงพระเจ้าแล้วมาบอกว่าพระเจ้าพูดอะไรด้วยหลายคนที่มานี่บอกอาจารย์งงมากเลยอ่ะจะฟังเสียงพระเจ้ายังไงพยายามฟังอยู่แต่มันไม่รู้ว่ามันฟังไม่ออกอ่ะนี่นักเรียนบัมพีนะฟังไม่ออกอาจารย์ไม่รู้พระเจ้าพูดแบบไหนอ่ะเสียงแบบไหนอ่ะเออนั่นน่ะดีแล้วเสียงแบบไหนอ่ะแต่พอคนอิสราเอลแล้วเราสังเกตดูไหมเราสังเกตดูป่ะเวลาพระเจ้าพูดเป็นเสียงหรือทูตสวรรค์ปรากฏกับใครคำแรกที่พวกทูตสวรรค์คำแรกที่ผู้ที่ปรากฏต่อคนต่อมนุษย์ทูตสวรรค์หรือบุตรของพระเจ้าปรากฏหรือบุรุษของพระเจ้าปรากฏคำแรกที่พวกเขาพูดกับมนุษย์ก่อนคำแรกเขาพูดว่าอะไรอย่ากลัวเลยเออแล้วพี่น้องลองจินตนาการนะพระเจ้าพูดกับคุณน่ะเป็นเสียงน่ะคุณคิดว่าคุณจะทำยังไงโดยปกติเราได้ยินเสียงแค่ได้ยินเสียงก็ก๊อกแก๊กขนหัวก็จะลุกสั่นตับๆๆๆแล้วจะช็อกหายใจแต่ไม่ทันแล้วคุณคิดว่าพระเจ้าจะพูดกับคุณแบบไหนลองคิดดิลองจินตนาการดิหลายคนอยากฟังเสียงพระเจ้าแต่คนอิสราเอลที่พระเจ้าพูดปุ๊บมันสั่นตัวสั่นละทิวเลยกายได้ยินเสียงกลายเป็นเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องไปซะเออเอาดิแล้วคุณอยากฟังแม่เสียงพระเจ้าตอนที่เราเรียนตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ตอนเป็นวัยรุ่นน่ะก็เราก็เรียนเรื่องฟังเสียงของพระเจ้านี่แหละพอฟ้าแลบฟ้าร้อง
เราบอกพระเจ้าพูดกับเราเราตีความกันก็ตามพระคัมภีร์ไงฟ้าแลบฟ้าร้องพระเจ้าพูดกับเราอาชิปเป๋งพระเจ้าพูดกับเราเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องกลัวหน้าดูเลยพระเจ้าโหดร้ายมากฟ้าแลบฟ้าร้องทีไรทำผิดนี่รีบหลบเลยรีบหลบเข้าใต้ถุนสารภาพบาปเลยฟ้าแลบฟ้าร้องกลัวงั้นใช่ป่ะงั้นผมถามคุณถ้าเราเรียนเรื่องเสียงของพระเจ้าฟังเราสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าแกะของพระแกะของพระองค์ก็รู้จักเสียงของพระองค์ดังนั้นพี่น้องคุณคิดว่าพระเจ้าจะพูดกับคุณเป็นเสียงยังไงเป็นเสียงของอีกคนหนึ่งไหมถ้าเป็นเสียงของอีกคนคุณยังไม่ทันตอบพระเจ้าคุณช็อกตายไปกันแล้วจริงป่ะหลายคนบอกรอฟังเสียงพระเจ้ารอฟังเสียงพระเจ้าเหมือนพวกนักศึกษามันก็รอฟังเสียงพระเจ้าผมบอกรอฟังไปเถอะจบปี5ก็ฟังไม่ออกอ่ะ แล้วพวกเราอ่ะไม่ได้เรียนพระคัมภีร์เราจะฟังเสียงพระเจ้ารู้เรื่องไหมเนี่ยใครคิดว่าได้ยินเสียงพระเจ้าบ้างเพราะผมบอกว่าผมได้ยินเสียงพระเจ้าพระเจ้าบอกผมหลายครั้งผมบอกพี่น้องหลายครั้งแล้วนะหลายเรื่องด้วยแล้วพระเจ้าก็พูดอยู่เรื่อยๆด้วย คุณเข้าใจป่ะพระเจ้าพูดไงแล้วอาจารย์ได้ยินเสียงพระเจ้าตอนไหนพระเจ้าพูดเป็นเสียงยังไงพี่น้องเคยคิดไหมไหนขอตอบหน่อยเนี่ยจะเรียนต่อไปเลยไม่อยากพี่น้องคิดว่าพระเจ้าพูดเป็นเสียงอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเป็นเสียงของอีกเสียงหนึ่งไหมพี่น้องเก่งกว่านักเรียนพระคัมภีร์เว้ยเพราะนักเรียนพระคัมภีร์พยายามฟังอีกเสียงหนึ่งถ้าพระเจ้าพูดไม่เป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งแล้วพระเจ้าพูดเป็นเสียงใครอ่ะจริงๆก็คือมันเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยถูกต้องไหมเสียงที่คุณรู้จักเสียงในใจไหมคุณเคยพูดไหมใจมันบอกมันขึ้นกับเสียงมันเสียงของหัวใจพี่น้องรู้จักเสียงของหัวใจไหมคุณเคยได้ยินเสียงของหัวใจไหมไม่รู้จักเสียงหัวใจแล้วคุณมีแฟนอ่ะถูกนั่นเสียงของหัวใจลูกหัวใจ หัวใจที่เป็นเนื้อ เสียงของใจเสียงของใจทำไมผมจะพี่น้องฟังผมจะมาให้พี่น้องคิดพระเจ้าพูดกับเราพระเจ้าตรัสเราในใจทำไมคริสเตียนถึงต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเข้าใจยังเพราะเสียงของซาตานก็อยู่ในใจคุณเสียงของคุณก็อยู่ในใจคุณเสียงของพระเจ้าก็พูดกับคุณที่ใจเข้าใจใช่ไหมดังนั้นคริสเตียนที่พยายามไม่เรียนพระคำของพระเจ้าแม่เนี่ยเพราะพวกเขาไม่ยอมมีแนวความคิดหรือไม่สะสมพระดำรัสคุณเข้าใจว่าสะสมพระดำรัสไหมเงียบอีกรู้จักไหมเนี่ยรู้นะโอเคสะสมพระดำสะสมนี่พี่น้องไม่มีที่ไหนเขาสอนแบบนี้หรอกมีที่นี่แหละคุณไม่ต้องกังวลหรอกไม่ต้องไปคิดโบสถ์อื่นเขาจะสอนเนี่ยไม่ต้องโบสถ์อื่นนะโบสถ์เนี้ยสอนนี้คือเข้าใจไหมเนี่ยสอนแบบนี้เลยเสียงพระเจ้าว่าข้าพเจ้าสะสมพระดำรัสไว้ในใจพระดำรัสจำไว้เสียงของพระเจ้าก็คล้ายๆเสียงของคุณนั่นแหละถ้าพระเจ้าพูดอีกเสียงหนึ่งคุณช็อกตายโอเคไหมเข้าใจใช่ไหมถ้าพระเจ้าพูดอีกเป็นอีกเสียงหนึ่งอ่ะคุณจะช็อกมีใครอ่ะที่มีครั้งหนึ่งผมนอนอยู่แล้วก็ผีมันอำมันเป็นอีกเสียงหนึ่งจริงๆเลยบอกสังวรสังวรชิบเป๋งไอ้ชิบเป่งผมรีบพอตอนแรกคืออย่างนี้มันอัมเสร็จใช่ไหมอัมแล้วผมก็อยากจะลองดูว่ามันเอายังไงผมเข้าใจไหมก็อยากจะปกติอัมปุ๊บก็สั่งในนามพระเยซูใช่ไหมครั้งนั้นอุตรินิดนึงนะฮะลองให้มันอัมแล้วก็ควบคุมอะไรไม่ได้ก็เคลิ้มปล่อยให้มันไปตามผมก็เลยปล่อยมันว่าไหนที่อยากให้มันรู้ว่ามันจะพาไปยังไงอยากรู้ไงมันปุ๊บมันเรียกมันมาเสร็จปุ๊บสังวรสมหมายไอ้ชิปเป๋งเท่านั้นแหละ
สังวรสมัยสมัยสั่งในนามพระเยซูไอ้สมัยคือเพื่อนผมมันนอนอยู่ตรงนู้นไม่รู้มันเรียกให้เราไปตีสมัยเปล่าไม่รู้ตกใจเลยผมอ่ะสั่งในนามพระเยซูเลยไปเลยเข้าใจสิพี่น้องเข้าใจใช่ไหมคุณอยากได้ยินอย่างนั้นเหรอผมได้ยินมาแล้วอย่างนั้นผมไม่เชื่อว่าเป็นเสียงพระเจ้าเลยขอโทษถ้าคุณได้ยินอีกเสียงคุณก็ไม่เชื่อว่าเป็นเสียงพระเจ้าหรอกเพราะคนส่วนใหญ่ได้ยินเสียงอะไรก็คิดเป็นผีทั้งนั้นจริงมั้ยพระเจ้ารู้จักนิสัยคุณดีคุณขี้กลัวดังนั้นพระเจ้าก็เลยใช้วิธีสะสมพระดำรัสให้คุณสะสมพระคำของพระเจ้าเอาไว้ในใจแล้วพระเจ้าก็จะใช้เสียงของคุณแต่ข้อความเนี่ยมันใช้เสียงในใจคุณแต่ข้อความจะไม่ใช่เป็นข้อความของคุณนี่ผมสอนนักเรียนพระคัมภีร์บอกนักเรียนพระคัมภีร์อย่างนี้วิธีง่ายๆนะถ้าพระเจ้าท่านอาจารย์บอกคุณว่าให้ไปฟังเสียงพระเจ้านะคุณอย่าพยายามไปยื่นหูแล้วก็บอกพระเจ้าแล้วพูดกอกรูหูมาเข้าใจไหมวิธีง่ายมากก็คือวันนี้คุณจะฟังเสียงพระเจ้าได้ไงถ้าคุณไม่เชื่อพระคำพระเจ้าถ้าคุณไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าไม่อ่านและไม่เชื่อว่าพระคำของพระเจ้าใช้จริงในชีวิตคุณได้คุณไม่มีวันฟังเสียงพระเจ้าเป็นหรอกเพราะว่าหลายคนเนี่ยทุกวันนี้เข้าใจใช่ป่ะพยายามฟังเสียงพระเจ้าและพวกที่ชอบบอกฉันมีของประทานแสวงหาของประทานของประทานเข้าใจใช่ไหมแสวงหาของประทานของประทานเนี่ยเข้าใจป่ะคือพวกนี้ไม่พยายามใช้ชีวิตตามพระคัมภีร์ก่อนยังไม่พยายามใช้แต่มันพยายามฟังเสียงพระเจ้าและมันก็ไปตามเสียงของพระเจ้าแต่เสียงของพระเจ้าที่ตรงเนี้ยมันยังไม่ฟังเลยเข้าใจใช่ไหมเสียงของพระเจ้าที่พูดตามหลักพระคัมภีร์เนี่ยให้เป็นหลักที่เราจะได้ไม่หลุดไม่หลงไม่เพี้ยนเนี่ยเข้าใจป่ะไม่ยอมฟังแต่หลายคนพยายามจะฟังเสียงของพระเจ้านั่งทำสมาธิโอ้พระเจ้าตรัสแล้วก็ทำท่าทำทางดูมาดขึมนิดหนึ่งให้มันดูศักดิ์สิทธิ์หน่อยถ้าเป็นอาจารย์ก็ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาดูท่าดูทางแล้วก็ปรับให้มีท่าแล้วก็ฟังทำท่านิดหนึ่งก็ดูเหมือนพอทำท่านิดหนึ่งพวกเราก็จดจ่อละถ้าอาจารย์มีท่าดีๆนี้พวกเราคงลุ้นหน้าดูนะฮะอาจารย์จะมีท่าไหนวะเนี่ยท่าฟังเสียงพระเจ้าท่าไหนเหมือนกับผมเรียนกับซาวด์เอนจิเนียร์นะอาจารย์ที่สอนผมเขาฟังเพลงใส่หูฟังเนี่ยเขาทำใช่ไหมผมก็คิดว่ามันคงจะฟังเพลงคงรู้เรื่องผมก็เรียนแกทุกอย่างนะผมก็นั่งฟังปุ๊บแต่ฟังไม่เข้าใจหรอกก็จะนะจนกว่าเรามารู้หลักการจนผมเรียนรู้หลักการอ๋อมาทางต่อไปผมไม่ทำยึกๆอย่างแกเพราะผมเขินนะผมก็ฟังแล้วก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ฟังแต่รู้เรื่องละใส่หูฟังเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ออกอีกสไตล์หนึ่งออกลีลาหนึ่งแต่ว่ารู้จักที่ฟังออกก็เพราะฟังเรียนหลักการเข้าใจไหมเลยฟังออกเข้าใจไหมหลายคนเนี่ยไม่พยายามเรียนพระคัมภีร์แต่อยากฟังเสียงพระเจ้าพระคัมภีร์ที่เอาไปใช้ได้ยังเอาไปใช้ไม่เป็นเลยแล้วก็บอกว่าพระเจ้าตรัสโอ้ใครตัดรู้ป่ะแกนั่นแหละตัดกับแกไม่ใช่พระเจ้าตรัสอะเข้าใจไหมเอาพระคัมภีร์ไปใช้ให้เป็นก่อนอาเมนไหมนะพวกเราบอกว่าอย่างนี้วิธีเสียงของพระเจ้าก็คือข้อความเป็นเสียงคล้ายๆเสียงคุณนั่นแหละเสียงในใจคุณน่ะเสียงในใจคุณก็คือมันมีก็เสียงคุณนั่นแหละแต่ข้อความเนี่ยต่างกันถ้าเป็นเสียงของพระเจ้าพูดกับคุณในใจมันก็คือคุณน่ะคุ้นเคยเสียงนั้นดีแต่มันคือพูดง่ายๆถ้าพูดให้มันชัดๆก็คือเสียงของคุณนั่นแหละแต่คนละข้อความเข้าใจไหมข้อความมันต้องออกมาเป็นข้อความพระคัมภีร์โอเคไหมมองหน้าโอเคไหมเนี่ยงั้นถ้าคุณจะรู้คุณจะใช้นะในชีวิตประจำวันไงก็คือเสียงในใจของคุณนั้นเสียงที่คุณรู้จักก็คือเสียงคุณนั่นแหละแต่ข้อความไม่ใช่ของคุณถ้าพูดกันให้มันง่ายๆข้อความมันจะต้องเป็นข้อความแห่งพระวจนะและก็มันใช้กับสถานการณ์จริง
ได้และไม่ขัดต่อโครงสร้างโอเคเวลาพระเจ้าพูดเนี่ยมันจะเป็นข้อความของเสียงที่อยู่ในใจคุณแต่มันเสียงของคุณแต่ไม่ใช่ข้อความของคุณโอเคไหมโอเคเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเข้าใจไหมพระเจ้าก็จะใช้เสียงในใจของคุณนั่นแหละแต่เป็นข้อความแห่งพระวจนะอาเมนไหมฮะและเมื่อข้อความนั้นขึ้นมาจะไม่ผิดจากโครงสร้างหลักเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะซาตานก็ใช้ข้อพระคัมภีร์พูดแต่พระเยซูก็ใช้ข้อพระคัมภีร์แก้โอเคไหมเพราะพระคัมภีร์พระเยซูแก้เพราะว่าโครงสร้างนะฮะอย่ามีพระเจ้าอื่นเข้าใจใช่ไหมนั้นซาตานพระเยซูว่านี่คือเสียงของซาตานนี่ซาตานพูดเหมือนกันเลยกระโดดลงไปพระเจ้าก็จะรับแต่ว่ามันใช้ผิดบริบทเข้าใจไหมนั้นซาตานก็พูดแต่พระเยซูก็ใช้ข้อพระคัมภีร์แก้เหมือนกันนั้นคุณต้องเป็นคนเรียนรู้จักพระคำพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมอาเมนไหมก็อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ทำอะไรมันแผงๆขนาดว่าถ้าจะมีอะไรแผงๆอย่างเช่นยกตัวอย่างถุยน้ำลายลงพื้นดินมันเป็นการอัศจรรย์ที่ทำไมเขาเรียกกายภาพอัศจรรย์เพื่อที่จะให้เห็นว่าพวกมีฤทธิ์อำนาจเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตมันมีหลักการของมันอยู่อาเมนไหมอาเมนบางคนก็บอกกินน้ำอะไรก็ว่าไปเอาน้ำมาพ่นไปก็ว่าไปแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาอัศจรรย์แบบนี้มันจะทันทีทันใดทางกายภาพมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งนี้มันจะต้องเรียนรู้หลักการของพระเจ้าจริงๆซะก่อนอาเมนไหมครับอาเมนอ่ะดังนั้นพูดกันตรงๆคือเสียงในใจคุณรู้จักเสียงในใจใช่ไหมเสียงในใจคุณรู้จักใช่ไหมแต่ข้อความจะต้องเป็นข้อความแห่งพระวจนะอาเมนไหมดังนั้นพระเจ้าจะพูดกับคุณด้วยเสียงที่จากใจคุณดังนั้นพระเจ้าถึงเรียกบอกให้คุณว่าสะสมพระดำรัสและคุณจะต้องเป็นคนเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าคุณจะต้องเป็นคนเชื่อไว้วางใจพระเจ้าคุณจะต้องเป็นคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดใหม่นะแนวความคิดเก่าทิ้งไปแนวความคิดใหม่เข้ามาทีนี้แนวความคิดเก่ากับความคิดใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนยังไงง่ายนะผมพูดในวันอะไรสอนพี่น้องเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาง่ายๆเลยถ้าคุณอยากจะมีอุปนิสัยใหม่ถูกต้องไหมถ้าคุณอยากจะเป็นคนมีเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ก็เหมือนอย่างนี้เช่นยกตัวอย่างฟังคุณอยู่บ้านคุณเนี่ยอยู่บ้านคุณน่ะคุณกินข้าวสมมติว่าคุณอยู่บ้านคุณบ้านคุณถนัดการกินมือถูกต้องไหมกินมือหวาจ้วงกับมือจุ๊บใส่ปากปุ๊บแล้วเคี้ยวจับอร่อยก็ยิ่งทำเสียงดังๆนี่โอ้ยบ้านคุณน่ะชอบในประเพณีโอ้ยโอ้ยกินอร่อยสะใจดังแข่งกันดังใหญ่เลยจบจับจบไปเหมือนหมูอะนี่คือวัฒนธรรมบ้านคุณถูกต้องไหมพอคุณมาอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านนี้เขาไม่กินกันแบบนั้นบ้านนี้เขากินกันอย่างนี้คือใช้ช้อนใช้ซ่อมนะแล้วก็กินเขาเอาข้าวเข้าปากเขาจะไม่ดังเขาไม่ดังกันบ้านนี้เขาไม่ดังเขาไม่ดังโอเคนะแล้วก็เวลาเขาตักช้อนเนี่ยในจานข้าวมันไม่ใช่โอ้โหเหมือนสู้รบกันเลยกิ้งกังกิ้งกังกิ้งกังนะเขาไม่ทำบ้านหลังนี้เขาตักแบบเสียงไม่ดังเวลาคุณอยากต้องการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอุปนิสัยคุณก็จะต้องยอมรับก่อนว่าไอ้จ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บบ้านคุณน่ะกินข้าวกับมือและดังเสียงดังบ้านคุณชอบกันน่ะแต่บ้านใหม่เนี่ยไม่เขาไม่กินกันอย่างนั้นพี่น้องเข้าใจใช่ไหมงั้นเวลาคุณมาอยู่บ้านใหม่คุณก็จะต้องไม่ใส่ใจไอ้สิ่งที่บ้านคุณชอบคุณก็ต้องมาเรียนรู้บ้านใหม่บ้านหลังใหม่คือเวลาเขาทานข้าวเขาจะเคี้ยวกันอย่างนี้ไม่มีเสียงแล้วเวลาใช้ช้อนซ่อมกับช้อนตักข้าวเขาจะไม่สู้รบกันกิ้งกังกิ้งกังกิ้งกังเขาจะตักแบบเงียบๆเข้าใจไหมแต่เขาก็กินอร่อยแล้วเขาก็พูดคุยกันครับอร่อยไหมโอ้อร่อยมากเลยที่บ้านคุณเป็นไงบ้างอร่อยโอ้อร่อยอย่างนี้นี่บ้านเรา
บ้านใหม่เขาไม่ทำกันก็ใช่ไหมเขากินเขาก็มีจานรองเขาก็นั่นมาเสร็จแล้วเขาก็เอาคลายเอาไม่ใช่มือล้วงเข้าไปในปากอ่องอย่างนี้เนี่ยเขาก็คลายลงมาเขาก็หยิบจับแล้วเรียบร้อยค่อยๆวางแล้ววางลงไปในถ้วยอะไรก็ว่ากันไปถ้าคุณอยากจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงนิสัยก็หมายว่าคุณก็ต้องยอมรับประเพณีและพฤติกรรมหรือแนววิธีทางของบ้านหลังใหม่แค่นี้อาเมนไหมเนี่ยคือคริสเตียนก็เหมือนกันแบบนี้แหละถ้าคุณไม่รับเอาแนวความคิดใหม่พฤติกรรมใหม่ก็ไม่ออกเพราะคุณยังพยายามจะใช้แนวความคิดบ้านคนบ้านเดิมคุณในบ้านหลังใหม่ไม่ได้เพราะคุณทำอย่างนั้นพวกก็จะมองคุณแล้วก็จะบอกไงประหลาดอันนี้พวกนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้โหรู้เลยแยกแยะได้เลยนี่พวกศัตรูเนี่ยพวกศัตรูมันกินข้าวอย่างนี้เองเข้าใจยังเห็นภาพไหมเงียบอีกอเมนไหมเอาละทีนี้พี่น้องเห็นภาพแล้วนะพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยอเมนไหมดังนั้นถ้าเกิดมาเป็นคริสเตียนเนี่ยถ้าเราไม่ยอมเรียนรู้นะพฤติกรรมแนวความคิดบ้านหลังใหม่พี่น้องจะมันก็จะใช้ยังไงมันจะไปด้วยกันยังไงอ่ะก็ยังงงอยู่นะอาเมนไหมครับเห็นภาพชัดไหมเห็นภาพชัดนะดังนั้นถามว่ารู้จักการเรียนรู้จักพระเจ้าสำคัญไหมสำคัญการรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าสำคัญไหมถ้าคุณจะพูดว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนะหมายคุณเป็นคนตัดสินใจชัวร์ว่าพระเจ้านำยังไงก็อย่างนั้นเลยเข้าใจใช่ไหมครับอาเมนไหมเรารู้จักบุคคลที่เราจะพูดว่าขึ้นอยู่กับท่านขึ้นอยู่กับท่านเลยพอคุณพูดว่าขึ้นอยู่กับท่านหมายก็ว่าเขายังไงก็อย่างนั้นเลยนั่นคือคนที่มีท่าทีที่ถูกต้องมีความเป็นคริสเตียนที่แท้ถ้าพูดว่าแล้วแต่พระเจ้าขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยพระเจ้าก็หมายว่าเป็นไปตามนั้นเลยมันอาจจะขัดใจคุณเลยมันก็ต้องยอมนั้นวิธีเดียวก่อนที่คุณจะพูดว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยพระเจ้าคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจเรียนรู้จากพระเจ้าอาเมนไหมอเมนไหมและคุณจะไปเรียนที่ไหนอ่ะถามจริงเรียนรู้จากพระเจ้าคุณไปเรียนที่ไหนที่โรงงานคุณเหรอที่ไหนที่ไหนที่ไหนถามก่อนก็ที่คริสตจักรงั้นคุณจะมาสายไหมทางนี้พูดดังทางนี้เงียบเลยคุณจะมาสายไหมต่อไปอ่ะไม่สายแล้วคุณรู้ไหมคุณจะต้องคุณมาเนี่ยคุณต้องตั้งใจเรียนอาเมนไหมอาเมนโอเคนะฮาเลลูยานี่ผมพูดมาประมาณ10นี่ปีที่อะไรปี04ตอนนี้ปีอะไร16กี่ปีแล้วเนี่ยผมพูดปลาย04ปลายปี04เอาตีซะ05มกราคม05ผมพูดไปผมพูดตั้งแต่ต้นปีมกราคม05กี่ปีนะ11 14 11ปีแล้วนะ11ปีเรียกร้องวัฒนธรรมเดียวคือให้คุณไปยืนรอที่หน้าประตูและออกันให้เต็มถือพระคัมภีร์ด้วยอยากจะเห็นภาพนี้อยู่ที่หน้าประตูและประตูโบสถ์ยังไม่เปิดแล้วคุณก็มาถือพระคัมภีร์เนี่ยแล้วพวกเขาก็เดินผ่านไปโอ้พวกคริสเตียนทำอะไรเนี่ยโอ้เด็กวัยรุ่นโอ้วัยรุ่นหนุ่มสาวว้าทั้งผู้หญิงผู้ชายโอ้ทั้งผู้สูงอายุว้าวมารอกันอยู่หน้าอยู่หน้าโบสถ์โอ้โบสถ์ยังไม่เปิดพวกเขามาอกันทุกอาทิตย์เลยว้าน่าสนใจอยากจะเห็นภาพนี้จังเรียกร้องมา11ปีแล้วนะฮะแม้ตอนนี้ประตูเปิดโล่งรอกว่าจะเข้ามาลุ้นอีกมันจะมาหรือเปล่าไม่เอาแล้ว11ปีแล้วเลิกแล้วอาเมนไหมเพราะเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากน้ำพระทัยพระเจ้าอาเมนหรือเปล่านะเราดังนั้นเราจะไม่พูดว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าแบบสิ้นหวังนะพอเราพูดว่าแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าหมายว่าชัวร์ปั๊บมั่นใจแน่นอนรู้จักพระเจ้าเป็นอย่างดีอาเมนงั้นเราก็จะรู้ว่าอนาคตเรามีเรามั่นคงยังไงแบบไหนฮาเลลูยาอาเมนเดี๋ยวค่อยเรียนต่อตอนเทศกันแล้วกันเอาเงี้ยให้รู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าอันนี้ให้เราคิดก่อนให้ดีๆเพราะว่าค
ความสำคัญของน้ำพระทัยพระเจ้าสำคัญมากๆให้รู้จักความสำคัญมาก่อนเพื่อคุณจะได้ตื่นตัวขึ้นอาเมนไหมฮะแล้วถ้าคุณไม่สนใจชีวิตนิรันดร์หมายว่าคุณก็ไม่คิดจะไปสวรรค์แล้วคุณก็แสวงหาสิ่งของในโลกมันสิ่งของเบื้องล่างมันก็จะสำคัญกว่าสิ่งของเบื้องบนละเข้าใจไหมฮะดังนั้นความสำคัญของชีวิตน้ำพระทัยพระเจ้าจึงมีความสำคัญอาเมนไหมอาเมนไหมฮะงั้นเรามาตอบสนองพระคำพระเจ้าในเช้านี้อีกทีนึงนะเราจะตอบสนองพระคำพระเจ้าด้วยบทเพลงแล้วกันด้วยบทเพลงใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะด้วยบทเพลงเรายืนขึ้นดีไหมเราจะตอบสนองพระคำพระเจ้าแล้วตอบสนองพระคำพระเจ้าโดยอันนี้ก่อนท่าทีก่อนวันนี้เราเรียนรู้ท่าทีหนึ่งง่ายๆเลยนะเวลาเราพูดว่าน้ำพระทัยพระเจ้านั่นหมายความว่าเราไว้เนื้อเชื่อใจพระเจ้าพร้อมแล้วที่จะตามพร้อมแล้วจะเป็นไปอย่างที่พระเจ้านะเป็นเราอย่าพูดว่าพระเจ้ารักเราโดยที่ตัวเราสั่นละทิวเราอย่าพูดว่าพระเจ้ารักเราและเรารู้สึกว่าชีวิตของเราอนาคตไม่ดีไม่มีเราต้องเป็นคนที่ไว้ใจพระเจ้าเชื่อใจพระเจ้ารู้จักพระเจ้าถ้าเราพูดว่าเนี่ยเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้านั่นหมายว่าชีวิตคุณเนี่ยมั่นคงมหาของความมั่นคงเลยล่ะอาเมนไหมฮะขอพระเจ้ารื้อฟื้นใจเราให้เราเห็นเปิดตาใจเราให้ได้เราดูให้เราได้รู้ว่าน้ำพระทัยพระเจ้าเขาสำคัญอาเมนไหมฮะเพราะมันมีสิ่งที่ช่วยเราหลายสิ่งหลายอย่างเราร้องบทเพลงนี้เปิดหัวใจให้กับพระเจ้าเราจะยอมที่จะไปกับพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้อาเมนไหมฮะเอเมนนะเรานะเชิญครับพร้อมยังฮะเราหลับตาลงนะฮะพี่น้องแล้ววันนี้ให้เราให้หัวใจของเราบอกกับพระเจ้าว่าเราพร้อมจะเป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้านำสวัสดิภาพมาสู่ชีวิตของเราเจ้านำพาชีวิตของเรานำไปสู่สวัสดิภาพแผนการของพระองค์ไม่ใช่แผนการของเราเรายอมเข้าไปอยู่ในแผนการของพระองค์เจ้าเราเชื่อใจพระองค์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนี้แต่ต้องผู้คนของพระองค์ที่นี่พระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการรู้จักพระเจ้าเพื่อเราจะก้าวเดินตามวิญญาณบริสุทธิ์เราปรารถนาที่จะ
ันเดินตามพระองค์เจ้าเป็นเสียงร้องจากใจของลูกๆของพระองค์เราจะยอมต่อพระองค์เจ้าเป็นเสียงจากหัวใจลึกในจิตใจขอพระเจ้านำเราฟื้นเราจะจริงจังต่อพระองค์เจ้ามากขึ้นเราจะตอบสนองให้พระองค์นำพาเรามากขึ้นลื้อฟื้นพวกเราทั้งหลายที่จะเดินไปกับพระองค์เราจะบอกประชาชาตินี้เราจะบอกประชาชาตินี้ว่าพระองค์ยังรับรองอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เป็นพระผู้ทรงสร้างเป็นพระเจ้าที่แท้จริงรับกับเราสอนเราพระเจ้าต้องเราร้องเรียกหาพระองค์เจ้าฟื้นฟื้นเราแต่ต้องจิตใจของประชากรของพระองค์เจ้าจะยืนการ
ในความจริงของพระเยซูคริสต์เจ้าสำแดงทุกสิ่งของพระบิดาให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระองค์ตรัสในจิตใจของเราแต่ละคนขอพระองค์ได้รื้อฟื้นจิตใจของเราแต่ละคนที่จะมีความรักความผูกพันสัมพันธ์เปิดตาใจของเราที่จะเห็นว่าความจริงใจต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าร้องเรียกหาจากประชากรของพระองค์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้าที่จะเปิดตาใจของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายให้ได้รู้ว่าเมื่อเราเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าจริงใจต่อพระเจ้าชีวิตของเราก็จะได้รับการถูกรื้อฟื้นเมื่อใจของเราแสวงหาพระองค์เจ้าเมื่อเราแสวงหาพระองค์เจ้าจริงๆเราก็จะรู้จักกับพระองค์เจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่จริงๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้าโปรดให้เสียงให้ความจริงนี้ปรากฏขึ้นในจิตใจของประชากรของพระเจ้าในเช้านี้นี่ไม่ใช่พิธีกรรมแต่นี่เป็นความจริงที่พระเจ้าอยากจะพูดกับเราและนี่ไม่ใช่เป็นอะไรที่ดูสลับซับซ้อนแต่เป็นภาษาเสียงแห่งหัวใจของพระเจ้าที่ตรัสกับเราเราจริงใจเราตั้งใจแสวงหาเราจริงจังต่อการรู้จักเราจริงใจต่อพระเจ้าจะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะไม่รู้จักกับพระเจ้าจะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะไม่เข้าใจพระเจ้าให้เราเป็นคนพูดกับพระเจ้าเองบอกความในจิตบอกความในใจของเราเป็นเหมือนกับที่บทเพลงบอกนี่เป็นเสียงจากใจของเราเป็นเสียงจากใจของเราที่พูดกับพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักโลกเรารู้ว่าพระเจ้ารักและตั้งใจนำพาคนของพระเจ้าเราไว้ใจในความจริงนี้ขอให้ใจคุณเป็นจิตใจที่ตั้งใจจริงจังจริงใจต่อพระองค์เจ้าเมื่อก่อนเราอาจจะอยู่ในบ้านที่ถูกเลี้ยงอีกแบบหนึ่งวัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่งแต่วันนี้เราถูกโยกย้ายมาสู่อีกบ้านหลังใหม่มีวัฒนธรรมมีวิถีทางมีวิธีการใหม่ตัดสินใจยอมที่จะเข้าบ้านหลังใหม่ตัดสินใจยอมที่จะให้เป็นไปตามวิถีแนวทางของบ้านหลังใหม่ไว้ใจเชื่อใจว่าวิถีแนวทางแห่งบ้านหลังใหม่เป็นวิถีทางที่ดียอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราข้าพเจ้าจึงเรียกเราว่าเรามาเป็นบุตรของพระเจ้าโยกย้ายจากอาณาจักรแห่งซาตานมาอยู่อาณาจักรของพระบุตรของพระเจ้ามีวิถีทางใหม่แนวความคิดใหม่วัฒนธรรมใหม่มีแนวความคิดแบบคนของพระเจ้าแบบชาวแผ่นดินสวรรค์ที่แท้จริงวันนี้ให้ใจคุณเปิดแบบนั้นยอมที่จะบอกว่าเป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการเป็นไปตามสิ่งที่พระองค์ต้องการเป็นไปตามสิ่งที่พระองค์ต้องการเป็นไปตามสิ่งที่พระองค์ต้องการเป็นไปอย่างนั้นพระองค์เจ้าชีวิตของลูกจะเป็นไปตามนั้นพระเจ้าต้องการใช้เราทั้งหลายทุกคนไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะมีความรู้
มากน้อยเพียงใดไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการใจที่ยอมรับแนววิถีทางใหม่ยอมรับแนววิถีทางของวัฒนธรรมของอาณาจักรสวรรค์ยอมให้ผู้ที่จริงใจพระเจ้าจะทำให้เรารู้จักและเราจะเป็นคนที่ตอบผู้คนอย่างที่เรารู้จริงใจต่อพระเจ้าในเช้านี้จริงใจต่อพระเจ้าในเช้านี้จริงใจต่อพระเจ้าตั้งใจใหม่ลื้อฟื้นยอมให้ใจถูกลื้อฟื้นจากพระเจ้ายอมให้ใจเราถูกลื้อฟื้นจากพระเจ้าลื้อฟื้นใจเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลื้อฟื้นใจเราเราเป็นคนรู้จักพระเจ้าได้เราไม่ใช่พูดเป็นภาษาที่หนทางเราไม่ได้พูดมาจากหนความมืดมนเราไม่ได้พูดมาจากเราหมดหนทางแต่เราเลือกทางใหม่ต่างหากเราเลือกวิถีทางใหม่ต่างหากเราเลือกที่จะเดินตามพระเจ้าต่างหากเราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าต่างหากเราเลือกหนทางนี้เราเลือกที่จะติดตามพระเจ้าพระเจ้าเราเลือกที่จะติดตามพระองค์เจ้าพระเจ้าเรามั่นใจในการเป็นพระเจ้าของพระองค์เรามั่นใจการทรงดำรงอยู่ของพระองค์เราเชื่อทุกสิ่งที่พระองค์พูดเป็นความจริงเราไว้ใจพระองค์เจ้าว่าทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสทางพระวจนะเป็นความจริงในวิถีชีวิตของเราเราตัดสินใจเลือกอย่างนี้ต่างหากเราตัดสินใจแบบนี้ต่างหากเราตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราต่างหากเราตัดสินใจแล้วว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เรารู้ว่าพระองค์ยิ่งใหญ่เราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหนือพระองค์เจ้าเราเป็นคนนั้นที่ตัดสินใจแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าและเรากำลังพูดกับใจของเราเราบอกกับตัวเราว่าใช่เราจะทำอย่างนั้นใช่พระเจ้ารื้อฟื้นเราเถอะใช่พระองค์ซ่อมสร้างเราเพื่อใช้เราพระเจ้าน้ำพระทัยของพระองค์สำคัญอย่างยิ่งน้ำพระทัยของพระองค์สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนับจากวันนี้ลูกจะพัฒนาปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดให้ไปสอดคล้องต่อสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้สอดคล้องต่อสิ่งที่พระองค์ต้องการบอกข้าพเจ้าพี่น้องเรากล้าหาญพอพระเจ้าพร้อมสำหรับใจที่กล้าหาญแบบนี้พระเจ้าพร้อมสำหรับใจที่ตัดสินใจแบบนี้พร้อมที่จะเป็นบุคคลของพระเจ้าพร้อมที่จะให้พระองค์ลืมฟื้นพร้อมที่จะให้พระองค์นำเราเราเป็นคนนั้นพี่น้องเราเป็นคนนั้นคุณคือคนนั้นพระเจ้าพูดกับคุณคุณคือคนนั้นที่พระเจ้าต้องการซ่อมสร้างชีวิตจิตใจของคุณพระเจ้าต้องการนำพาคุณคุณคือคนนั้นที่พระเจ้ากำลังบอกว่าตามเรามาเรียนรู้จากเราเราจะสร้างเจ้าขึ้นใหม่คุณคือคนนั้นที่พระเจ้าพูดคุณคือคนนั้นที่พระเจ้าเห็นคุณค่าคุณคือคนนั้นที่พระเจ้าต้องการอยากจะใช้คุณเป็นดังแสงตะวันเช้าเช้า
คือคนนั้นเราคือคนนั้นพร้อมสำหรับพระเจ้าแต่พระบิดาเจ้าเราไว้ใจพระองค์เราเชื่อในพระองค์เจ้าเรารู้ว่าพระองค์สร้างเรามาอย่างมีเหตุมีผลเรารู้ว่าพระองค์สร้างเรามาอย่างมีวัตถุประสงค์ในความต้องการที่อยู่ในหัวใจอยู่ในความคิดของพระองค์วันนี้เรายอมถูกรื้อฟื้นในทุกๆด้านของชีวิตเราต้องการเดินติดตามเลียนแบบชีวิตของพระคิดขอพระเจ้าช่วยเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราทุกคนช่วยพวกเราทุกคนพระเจ้าในการถูกรื้อฟื้นชีวิตที่เราจะเป็นคนนั้นที่จะยืนกรานให้แก่ชนชาตินี้และประชาชาติในโลกนี้เราเป็นคนนั้นเป็นคนหนึ่งในกลุ่มนั้นที่เปล่งแสงพูดความจริงและบอกยืนกรานความจริงในสิ่งที่พระองค์เป็นจริงๆให้แก่ผู้คนสร้างชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายฟื้นฟูชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเป็นคนที่พระเจ้าใช้ที่จะเป็นคนที่จะเป็นพยานฝ่ายพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่แค่บรรยากาศแต่พระองค์คือความจริงพระองค์ดำรงอยู่ชีวิตจริงพระองค์มีชีวิตอยู่จริงๆและพระองค์เป็นพระเจ้าที่ดำรงชีวิตอยู่ตลอดเนืองนิดไม่มีการจบสิ้นเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์กาลข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ที่นี่ในฐานะที่พระองค์กำลังเป็นช่างปั้นข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียวขอให้เป็นอย่างที่พระทัยของพระองค์ปรารถนาให้เป็นข้าพระองค์ทั้งหลายเปิดใจต่อพระองค์เพื่อจะเรียนรู้จักความต้องการของพระองค์สำหรับชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายนี่เป็นเสียงที่ออกมาจากใจด้วยความจริงใจถ้าพวกเราทั้งหลายอยู่ที่นี่พร้อมใจกันอย่างที่ข้าพระองค์ได้อธิษฐานต่อพระเจ้านี้ให้เรากล่าวในนามของพระเยซูว่าเราเชื่อและจะเป็นไปตามนั้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเราตบมือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาและพี่น้องจะเห็นชีวิตของพี่น้องไม่เหมือนเดิมชีวิตของพี่น้องจะถูกพัฒนาแน่นอนถ้าพี่น้องจริงใจอย่างที่ผมอธิษฐานและยืนการว่าเป็นคำอธิษฐานเดียวกันจากใจของพี่น้องอาเมนไหมครับอาเมนไหมนะเราจะมาดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อที่จะโอ้อวดเราแต่เราจะได้โอ้อวดยืนกรานเป็นพยานฝ่ายพระองค์ว่าวิธีการของพระองค์แนวความคิดของพระองค์สิ่งที่พระองค์พูดสิ่งที่พระองค์ตรัสเป็นจริงกับมนุษย์ทุกคนได้คุณจะเป็นคนนั้นไหมที่จะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูยืนยันอย่างนั้นคุณจะเป็นคนนั้นไหม
นี่คือคำถามและทั้งหมดที่เราตอบสนองเช้านี้มันออกมาบอกว่าเราคือคนนั้นและพระเจ้าจะไม่ลืมคุณอาเมนไหมครับอาเมนไหมผมบอกกับพระเจ้าว่าใช้ผมเดินออกมายืนอยู่ข้างหน้าตอบสนองพระเจ้านะฮะและผมบอกกับพระเจ้าว่าผมจะรับใช้พระองค์ตอนนั้นอายุ16ตอนนั้นอายุ16ผมนะครับมายืนแล้วก็เดินไม่ทันเพื่อนข้างหน้าของผมหมายถึงข้างหลังของคนอื่นคุณเข้าใจใช่ไหมหน้าธรรมะแต่อยู่ข้างหลังคนอื่นเพราะมาไม่ทันคุณก็จะพระเจ้ายังใช้ได้อาเมนไหมและกายภาพผมไม่ดีเท่าพวกเราคุณคิดดูนะพระเจ้ายังใช้ผมได้และพวกเราล่ะอาเมนไหมใช้ได้ทุกคนฮาเลลูยา